ตำรวจเตรียมนำผู้ต้องหาก่อคดีฆาตกรรมยกครัวสามศพในอำเภอเมืองเชียงรายไปสอบสวนนะคะหลังจับก,กุ่มได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ ตำรวจจังหวัดเชียงรายยังคงปิดกั้นพื้นที่บ้านพักในหมู่บ้านดู่หมู่3าำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายจุดเกิดเหตุฆาตกรรมนายอุดมกิมศรีอายุ57ปีพนักง,งานเทศบาลตำบบ้านดู่นางนัชชากิมศรีอายุ51ปีพัญยาและนางสาวสาวรสกิมศรีอายุ29ปีลูกสาวโดยห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของและไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในเพื่อรอการตรวจสอบอย่างละเอียด หลังจากที่มีรายงานว่าตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วเพื่อนบ้านบอกว่ารู้สึกคลายความกังวลลงหลังจากที่ตำรวจสามารถจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วโดวยส่วนตัวรู้จักกับครอบครัวผู้ตายแต่ว่าไม่ได้สนิทกันมากส่วนผู้ก่อเหตุก็ไม่เคยรู้จักและไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเนื่องจากนางสาวสาวรสไปเรียนและทำงานที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณหเดือน แต่แต่ไม่ไม่ได้สนิทกันมากค่ะเพราะว่าก็เขาจะไปทํางานเนาะทำงานเข้าบ้านเขาก็จะปิดบ้านจะทักทายก็ช่วงตอนเช้ากับตอนเย็นที่เขาเลิกงานมนาะแปบบแ๊บๆนี้แล้วก็เขาจะเป็นคนที่แบบนิสัยดีก็รู้สึกเสียใจยที่เหตุเกิดเหตุร้ายกับกับที่ครอบครัวเขาด้วยส่วนตัวคนร้ายนี่เคยเห็นหน้ามาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นเลยไม่รู้จักด้วย สำหรับช่วงเวลาที่ทั้ง3คนถูกฆาตกรรมตำรวจคาดว่าเกิดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมามก่อนจะมีผู้พบศพในช่วงเช้าเมื่อวานนี้โดยตำรวจสอบสวนทราบว่าผู้ต้องสงสัยคือนาย นวราธรคุณณแสงคำอายุ27ปีเพื่อนชายคนสนิทของนางสาวสาวรสก่อนที่จะควบคุมตัวได้ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มิลิเมตรและกระสุน14นัดซึ่งคาดว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจได้นำตัวมาที่สถานีตำรวจภูทรบ้านดู่เพื่อสอบปากคำหากให้การรับสารภาพก็จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปอย่างไรก็ตามยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก็ยังไม่กำหนดเวลาที่ชัดเจนแต่จะมีการประชุมความคืบหน้าคดีในช่วงเช้าเวลาประมาณ10นาฬิกา ขณะที่พันตำร,ร,รวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำร,ร,รวจแห่งชาติเปิดเผยว่านายวราธรให้การรับว่าในวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาในเวลาเที่ยงคืนก็มีปากเสียงกับนางสาวสาวรสเกี่ยวกับหญิงอื่นจนทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจึงใช้ปืนยิงนางสาวสาวรสไปหนึ่งนัดนางนัชชาและนายอุดมเข้ามาเห็นจึงตัดสินใจยิงเข้าไปคนละหนึ่งนัดจากนั้นจึงหลบหนีไป ทั้งนี้สารจังหวัดเชียงรายได้ขออนุมัติหมายจับนายวราธรในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้จับกลุมตัวนายวราธรส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านดู่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกันนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บูรณาการการทำงานร่วมกันจนสามารถติดตามจับกลุมผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วใน28 ใน48ชั่วโมงค่ะ